สวัสดีค่ะช้อปปี้กันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะและชั่วโมงนี้อยู่กับแคสนุกชยารัตน์ณลำปางค่ะชั่วโมงนี้นะคะนุกจะพาคุณผู้ชมค่ะมาสัมผัสกับจิวเวลรี่นะคะที่เป็นงานทองงานเพชรของแบรนด์ดังแบรนด์หรูหราระดับโลกค่ะคุณผู้ชมค่ะและแน่นอนนะคะแบรนด์นี้นะคะแบรนด์สตาร์คไดมอนด์นั่นเองค่ะมีหลากหลายไอเทมนะคะที่วันนี้นำมาฝากกันแล้วก็มีไอเทมที่นุกคิดว่าหลายท่านถูกใจและกำลังสรรหาอยู่ด้วยล่ะค่ะและคุ้มค่ามากๆนะคะสำหรับที่ช็อปชาแนลประเทศไทยด้วยค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะว่ามีสินค้าอะไรบ้างค่ะแหวนทองขาว 18K นะคะประดับด้วยเพชรดีไซน์เป็นดอกไม้สไตล์แบบฮาโลค่ะรหัสสินค้า120078ราคาปกตินะคะ 44,000 บาทราคาที่เราจัดให้พิเศษไปเลยค่ะช่วงนี้ 29,900 บาทค่ะสำหรับต่างหูคู่นี้นะคะเป็นทองขาว 18K ค่ะประดับไปด้วยเพชรนะคะดีไซน์เป็นดอกไม้แบบฮาโลเหมือนกันเป็นคอลเลกชันเดียวกันเลยนะคะราคาของเขาค่ะคุณผู้ชมขาปกติ 46,000 บาทราคาพิเศษช่วงนี้นะคะ 32,000 บาทกับรหัสสินค้า120079ค่ะมากันที่อีกหนึ่งคอลเลกชันนะคะคุณผู้ชมคอลเลกชันนี้ค่ะจะเป็นสไตล์หรูหรานะคะด้วยทรงของเพชรด้วยบนตัวเรือนทอง 18K ค่ะกับรหัสสินค้า120074ราคาปกตินะคะ 33,000 บาทราคาพิเศษช่วงนี้ 23,000 บาทเท่านั้นค่ะมาคู่กับจี้เลยนะคะหรือว่าใส่เดี่ยวๆก็ได้จี้นะคะคูณคั่วจี้เขาจะอยู่ข้างหลังใส่แล้วจะมีการลอยอยู่บนช่วงคอหรูหราค่ะราคาปกตินะคะ 30,000 บาทราคาพิเศษช่วงนี้ค่ะ 22,000 บาทกับรหัสสินค้า120073ค่ะสำหรับกำไรทองนะคะเปิดโอกาสให้ช้อปปิ้งเลยเป็นทอง 18K และทองขาว 18K นะคะประดับด้วยเพชรนะคุณผู้ชมขาในราคาปกติ 69,000 บาทราคาดีมากราคาพิเศษไปเลยช่วงนี้ 46,600 บาทนะคะ3วงสุดท้ายค่ะกับรหัสสินค้า118406ค่ะแหวนวงนี้นะคะคุณผู้ชมประดับไปด้วยเพชรนะคะ50สตางค์เลยแล้วก็ตัวเรือนทองขาว 18K ด้วยดีไซน์เป็นรูปหัวใจค่ะคุณหวานๆในราคาดีมากค่ะราคาปกตินะคะ 46,000 บาทราคาพิเศษช่วงนี้ค่ะ 31,400 บาทกับรหัสสินค้า118403ค่ะคุณผู้ชมมีแค่2วงเท่านั้นนะแล้วสำหรับดีไซน์นะคะของวงนี้คุณผู้ชมขาเป็นเพชรไล่ระดับนั่นเองเป็นแหวนทองขาว 18K ค่ะคุณแล้วก็ใช้เทคนิคในการฝังนะคะแบบ Invisible Setting นั่นเองราคาปกติค่ะ 68,000 บาทราคาพิเศษช่วงนี้นะคะ 48,000 บาทเท่านั้นกับรหัสสินค้า120077ค่ะอีกหนึ่งวงเลยสไตล์นี้นะคะคุณผู้ชมขาเป็นทรงที่เหมือนแบบแหวนค็อกเทลลิงและทั้งหน้าแหวนนะคะเราจะมีการฝังเพชรเต็มหน้าแหวนเลยนะคะคุณผู้ชมขาเพราะว่าน้ำหนักเพชรที่เราให้คือ1กะรัตค่ะจากราคาปกตินะคะ 65,000 บาทราคาพิเศษช่วงนี้ 45,000 บาทเท่านั้นกับรหัสสินค้า120076ค่ะพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆนะคะสำหรับคุณลูกค้าใหม่ที่วันนี้นะคะยังไม่เคยมาช้อปปิ้งกับช็อปชาแนลเลยยังไม่เคยเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะคุณลูกค้าใหม่ช้อปปิ้งครั้งแรกค่ะรับคูปองส่วนลดรวมมูลค่า 1,000 บาทนั่นเองนะคะแล้วก็ใช้ในลดสินค้านะคะในการช้อปปิ้งในครั้งต่อไปนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่าตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะมาพร้อมกับแบรนด์ที่มีความหรูหรามีความลักชัวรี่นะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เป็นแบรนด์ระดับโลกด้วยนะคะคุณเครื่องประดับของเขาเนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบสไตล์แบบไฮเอนด์ทั้งหมดเลยนะคะแต่งตัวง่ายนะคะใช้ง่ายในชีวิตประจำวันและที่สำคัญเพชรสวยค่ะตัวเรือนทองด้วยค่ะในราคาดีอีกต่างหากวันนี้นะคะคนที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะเป็นหนึ่งท่านเลยตัวแทนจากทางแบรนด์นะคะเดี๋ยวขอต้อนรับนะคะคุณหลิวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหนี่อันนี้คือคอลเลกชันใหม่ล่าสุดเป็นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดที่คัดสรรเฉพาะมาที่ที่นี่เท่านั้นนะคะ Shop Channel Thailand คือจะหาซื้อที่อื่นเนี่ยไม่ได้แล้วกับอีกที่หนึ่งก็คือไปสั่งที่ Shop Channel ที่ญี่ปุ่นก็ได้เหมือนกันแต่น้องนุ๊กพี่ต้องขอราคา3เท่าของราคาพิเศษในวันนี้อ๋อไม่ได้ราคานี้ราคานี้เป็นไปไม่ได้แล้วค่ะอันนี้พี่จัดมาให้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นแล้วก็ลิมิเต็ดด้วยนี่นะคะคุณผู้ชมซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเค้ามีทั้งแบบในแถบยุโรปเลยใช่ค่ะนะคะคุณในยุโรปแถบยุโร
York นะคะมีที่นิวยอร์กแล้วก็จะมีที่เบลเยียมก็คือจะเป็นศูนย์กลางส่งออกของเพชรของเราเนี่ยเจรไนเพชรได้สวยถูกต้องแล้วก็ส่งออกมากที่สุดติดอันดับท็อปเลยนี่นะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีที่ประเทศญี่ปุ่นหรือก็ที่ช็อปชาแนลประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะคะแล้วมีที่นี่คุณผู้ชมราคาดีกว่าเพื่อนเลยนะคะมาดูไอเทมแรกกันหน่อยดีกว่าค่ะเป็นคอลเลกชันนี้คอลเลกชันใหม่ล่าสุดของเขานะคะสำหรับ Prime Star Diamond นะคะคุณผู้ชมขาคอลเลกชันนี้เนี่ยแหวนวงนี้เป็นทองขาวทองขาวกับเพชรเนี่ยมันเข้ากันได้ดีเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถ้าสมมุติตัวเรือนเป็นทองขาวนะเพชรต้องสวยจริงสวยไม่จริงเราเห็นทันทีนะคะคุณผู้ชมขาแล้วดีไซน์ของเขาเนี่ยคุณเม็ดกลาง20สตางค์นะคะคุณผู้ชมขาในราคา 29,900 บาทกับน้ำของเขาที่เป็นน้ำ97ใช่เพราะว่าปกติเนี่ยแค่ตัวน้ำหนักตัวเพชรเม็ดกลางเม็ดเดียวเนี่ยราคานี้หาซื้อไม่ได้แล้วนะในตลาดแต่ว่าอย่าลืมว่าเรายังมีล้อมรอบด้วยเพชรค่ะในรูปทรงอื่นๆแล้วก็ต้องบ่าวแหวนตรงไหนคือเต็มหน้าแหวนจริงๆคือราคาเนี้ย 29,900 บาทน้องๆไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วอันนี้ปลายปีเนี่ยจะมีคนแต่งงานค่อนข้างเยอะใช่แหวนทรงเนี้ยเหมาะสำหรับเป็นแหวนมั่นก็ได้แหวนแต่งงานก็ได้จริงแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมแค่เม็ดกลางเนี่ย20สตางค์อันนี้ต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำของเขาที่เป็น G Colorแล้วก็ถ้าเป็นปกตินะแค่เม็ดเดียวๆยังไม่รวมตัวเรือนหรือว่าเพชรล้อมราคาต่อเม็ดเนี่ยคุณผู้ชมก็ขึ้นอยู่ประมาณเป็น 20,000 แล้ว 20,000 อัพแล้ววันนี้ 29,900 บาทใครไม่ช็อปไม่ได้แล้วแล้วถึงแม้ว่าคุณผู้ชมจะเป็นพรีออเดอร์อันนี้นุ๊กบอกเลยนะคะว่ายังไงก็คุ้มเพราะว่า1คืองานทองขึ้นทุกวันนะคะคุณผู้ชมขาแล้วนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นทองขึ้นทุกวันแล้วราคาเพชรนะคะไม่ได้นะราคาเพชรมันจะเป็นราคาที่เป็นราคากลางที่มันขึ้นไปเรื่อยๆมัน wow. ทองก็เหมือนกันคือเราซื้อวันนี้เนี่ยเราก็ได้ราคาทองของวันนี้แต่ว่าทองเนี่ยยิ่งเก็บยิ่งขึ้น เพชรก็เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นพี่เชื่อว่าราคาเนี้ยหาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วแล้วก็ใครที่คิดว่าจะซื้อเป็นแหวนมั่นหรือว่าสมมติว่าพี่เป็นมีลูกสะพ้ายพี่ก็จะซื้อเก็บไว้ก่อนยังไม่รู้หรอกลูกสะใภ้พี่เป็นใครถ้าพี่มีลูกชายพี่ซื้อเก็บก่อนโอ้โหแล้วเนี้ยบอกเลยว่าราคานี้นะคุณผู้ชมขาเมื่อก่อนเนี่ย 29,900 บาทนะคะถ้าเป็นสมัยนี้เนี่ยคุณจะได้แค่แบบเม็ดกลางเม็ดเดียวแล้วก็จะเป็นแบบว่าก้านแหวนเบาๆแต่อันเนี้ยคุณจะได้เพชรนะคะที่ฝังล้อมเป็นแบบสไตล์ฮาโลไปอีกนะคุณผู้ชมขาเพราะว่าเพชรทั้งหมดเนี่ยนะคะที่ฝังล้อมไปอีกเนี่ยถึง34เม็ดเลยมาจนถึงนี่เลยค่ะบ่าแหวนของเขาด้วยนะคะคุณแล้วตรงกลางนี้ก็ยังเป็นเพชรอีกนะคะคุณวันนี้เรานำงานเพอร์เฟกต์มาฝากด้วยนะคะรวมทั้งหมดนี่คือ70สตางค์เลยความหรูหราอลังการของเขานะคะสำหรับแบรนด์นี้ที่เพิ่มนะคะให้กับเราในราคาที่คุ้มค่าซึ่งสำหรับควอลิตี้ของเขาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำ97แล้วก็เป็นไอคลีนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าถูกต้องเห็นได้ชัดเลยว่าเพชรทุกเม็ดเขาประกายหมดเลยถ้าสมมติมีเม็ดไหนบอดเขาจะไม่เล่นแสงไม่ได้เพราะว่าตัวเรือเราเนี่ยเป็นทองขาว 18K ก็คือว่ามันจะต้องขับตัวเพชรเนี่ยให้มีความโดดเด่นมากที่สุดคือเพชรที่อยู่ในตัวเรือนตัวแหวนทองขาวเนี่ยมันค่อนข้างลำบากนิดนึงเพราะเราต้องคัดในสีที่มันมาด้วยกันแล้วก็เป็นสีในน้ำเดียวกันทั้งหมดบนตัวเรือนแบบนี้ค่ะน้องใส่ก็ดูประยิบประยับสวยงามแล้วก็เป็นแบบที่พี่จะบอกให้ว่าสาวๆเนี่ยเห็นปุ๊บหลงรักทุกคนเพราะว่ามันเป็นแบบที่สวยอมตะแล้วมีดีไซน์นี่แล้วงานเจรไนนะคุณผู้ชมถ้าเพชรประกายแบบนี้นี่บอกเลยว่าเจียแบบฟูลคัทแน่นอนแน่นอนนะคะคุณผู้ชมค่ะการเจียฟูลคัทเนี้ยนะคะในทุกๆเม็ดแล้วก็ในทุกๆไซส์เนี่ยไม่ได้งานง่ายนะคะแล้วงานฝังที่โชว์รายละเอียดแบบนี้คุณเห็นแบบนี้เนี่ยเหมือนประหนึ่งว่าเรามีเพชรเม็ดนี้นะคะเกือบ2กะรัตถูกต้องคือมองไกลๆเหมือนเกือบ2กะรัตแต่คุณราคาถ้ามันลุกแบบว่าหลายแสนนะแต่เราจ่ายเงินแค่นี้นะคะ 29,900 บาทแต่ว่าแค่เม็ดกลางอย่างที่บอก20ตังค์เนี่ยอีกหน่อยคุณจะซื้อเม็ดนี้ไม่ได้มีเม็ดเดียวยังไม่ได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่าการซื้อเพชรนะคะคุณผู้ชมขาไม่ใช่ว่าแบบอุ๊ยซื้อเพชรเนี่ยนะคะคุณจะเป็นยังไงราคาเขาจะขึ้นจะลงไหมบอกเลยว่าถ้าคุณซื้อเพชรแหวนวงนี้นะ 29,900 นะปีหน้าเอาพูดถึงปีหน้าเลยไปประมาณ3เดือนพี่ว่าค่าคุณจะซื้อราคาแหวนเพชรวงนี้นะคะในราคาที่เพิ่มขึ้นเป็นอีกเท่าถูกต้องนี่นะคะคุณผู้ชมอุ๊ยไฟระยิบระยับมากเหมือนหนูไปยืนอยู่เกาะอยู่ตู้ตามห้างเลยอะก็ตามห้างน้องต้องถามว่าน้องใช่ค่ะราคานี้ได้ไหมก่อนเอาแค่นี้ก่อนที่ยังไม่มีตัวค่าทองค่าแรงแล้วก็ตัวเพชรล้อมนะคะนี่นะคือแค่นี้คือจบแล้ว
จบแล้วคือเวลาที่เราแต่งตัวหรือเวลาที่เราใช้เครื่องประดับที่เป็นเพชรนะคะคุณผู้ชมจริงๆแล้วคุณควรมีสักชิ้นหนึ่งเก็บไว้นะคะคุณหลายคนเนี่ยนะคะก็จะชอบแบบพลอยสีอันนี้เราไม่ว่ากันชอบแบบคัลเลอร์ฟูลแต่บางท่านเนี่ยนะคะก็ต้องมีเพชรไว้บ้างเพราะว่าการที่เราเนี่ยนะคะคุณผู้ชมขามีเพชรมีเครื่องประดับเพชรไว้เนี่ยเผื่อวันไหนที่แบบไม่อยากจะคิดอะไรอยากจะใส่แบบแค่นี้จบจริงๆแหวนวงนี้นะคุณใส่ไปทำงานในทุกๆวันยังได้เลยแต่ว่าอย่างที่พี่หลิวบอกเนาะเป็นแหวนมั่นได้เป็นแหวนมั่นได้แต่งงานได้แหวนที่ซื้อเก็บเองเป็นของสะสมหรือเป็นการลงทุนก็ได้เพราะว่าในราคานี้เนี่ยวันนี้เรามีผ่อนเบาๆด้วยนะค่ะ6เดือนใช่ไหมคะตกเดือนนึงเนี่ยไม่ถึง 5,000 บาทใช่พี่ว่าเราสมมติว่าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเราอยากได้ของดีมีคุณค่าแล้วเป็นการลงทุนในวันนี้เนี่ยพี่ว่าเราคิดไม่ผิดที่จะซื้อแหวนวงนี้ขึ้นมาเก็บไว้ก่อนจริงคุณและอีกอย่างนึงนะตัวเรือนทองเพราะว่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมขาทองน่าจะอยู่ที่ 28,750 บาทเกือบ 30,000 แล้วเกือบ 30,000 อันนี้ให้ทองวันนี้เรามาเนี่ยเราไม่ได้เป็นทองแบบ 9K 10K เรามาให้เป็นถึงทอง 18K นะคะแล้วก็เป็นราคาที่ทำพิเศษมากๆคือยังไงคุณก็คุ้มถ้าคุณซื้อช้อปปิ้งในวันนี้นะเพราะอะไรรู้ไหมราคาเดิมราคาเราไม่ขึ้นนะคะเป็นราคาที่เราจัดให้พิเศษไปเลยถ้าที่รับได้รู้สึกจะมีแค่ไซส์53 1วงแล้วก็ไซส์55 1วงนะคะคุณผู้ชมเขามาเป็นคอลเลกชันเดียวกันกับต่างหูเลยนะคุณสำหรับต่างหูของเขานะคะคุณจะเป็นแบบดีไซน์เหมือนรูปดอกไม้เป็นทรงกลมซึ่งมีเพชรเม็ดกลางเนี่ยนะคะคุณผู้ชมขาไซส์ของเขาเนี่ยนะคะเกือบ15สตางค์เลยไซส์ไม่เล็กนะคะไล่เลี่ยมาเลยนะคะกับแหวนวงนี้ซึ่งอย่างที่บอกว่าแหวนวงนี้เนี่ยเม็ดกลาง20สตางค์เนี่ยนะคะก็แบบอุ้ยคุ้มค่าแล้วต่างหูขายดีมากพี่หลิวขายดีมากก็คือว่าเป็นอะไรที่แบบสาวๆเนี่ยคิดอะไรไม่ออกยังไงเนี่ยใส่ตัวหมูไว้ก่อนวันนี้เดินออกจากบ้านรู้สึกเอ๊ะวันนี้มันรู้สึกขาดอะไรไปนะเราแต่งตัวจนเสร็จละสวยละแต่ขาดความรีบระยับบนตัวเราเพราะฉะนั้นในลุคนี้สมมติว่าน้องจะใส่ไปทำงานใส่ไปงานรับปริญญาก็ได้งานเลี้ยงก็ได้ที่ว่ามันเป็นไอเทมที่มันไม่เอามันใส่ได้ทุกเสื้อผ้าจริงๆใช่นะคุณผู้ชมและอีกอย่างนึงคือตัวเรือนของเขาก็เป็นทองขาว 18K ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมขาและด้วยนะคะอุ้ยควอลิตี้ของเพชรเขาน้ำงามหมดเลยนะคะก็สำหรับน้ำของเขาที่เป็นน้ำ97นะคุณผู้ชมคือน้ำ97เนี่ยลูกจะบอกอยู่เสมอเลยว่า G color เนาะน้ำร้อยคือดีนะคะคุณผู้ชมขาส่วนสำหรับ G color เนี่ยเป็นเพชรที่แบบว่าคนฉลาดซื้อเขาเลือกซื้อเพราะว่าราคาเขาไม่ได้โดดมากแล้วก็ราคาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมขาคุ้มค่ากับที่คุณได้เพชรไปด้วยแล้วก็ใส่ได้ยาวๆไปเลยแล้วเพชรเนี่ยนะคะคุณผู้ชมขาสำหรับใครก็ตามที่มีแล้วเราจะรู้สึกเลยว่าเราอยากจะใส่เขาทุกวันเนาะพี่ถูกต้องคืออันนี้เนี่ยแนะนำว่าให้ไปเป็นเซตเลยสมมติว่าจะหาเซตม่านสาวพี่ว่าตัวนี้ทั้งแหวนทั้งต่างหูเนี่ยมันไปด้วยกันได้จะใส่ร่วมกันก็ได้หรือจะใส่แยกก็ได้พี่ว่ามันไปได้หมดทุกงานทุกโอกาสจริงๆใช่เนี่ยต่างขนาดต่างหูนะคุณผู้ชมขายังเล่นแบบหูเล่นไฟระยิบระยับพรึบพรับอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยต่างหูนะคะคุณเป็นไอเทมที่ขายดีมากจนตอนนี้นะคะเป็นพรีออเดอร์ไปแล้วแต่ขอบอกเลยนะคะคุณผู้ชมพรีออเดอร์จำนวนจำกัดนะคะเพราะว่างานทองนะคะคุณเป็นทองขาว 18K นะแล้วก็ที่สำคัญแล้วเนี่ยนะคะคุณการฝังของเขาเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่าเพชรเราขาวมากเพราะเราแทบจะไม่เห็นเตยนะคุณผู้ชมขาซึ่งการฝังแบบนี้เขาจะยกในระดับของตัวเพชรขึ้นมานะคะคุณผู้ชมอยู่ตรงกลางแบบนี้แล้วก็ยังมีล้อมรอบนะคะสำหรับเพชรเป็นสไตล์แบบฮาโลเป็นรูปแบบดอกไม้นะคะคุณผู้ชมขาด้วยสไตลิ่งแบบนี้เนี่ยนะคะจะเป็นงานแบบคลาสสิกเป็นต่างหูและแหวนแบบคลาสสิกซึ่งปกติบอกก่อนความหรูหราของเขานะสำหรับต่างหูคู่นี้นะคะเขาก็จะมีแบบส่วนโค้งส่วนเว้าเหมือนดอกไม้สไตล์แบบว่าความน่ารักสดใสใส่ติดหูเป็นสแตทได้เลยและมีต่างหูเพชรแบบนี้ติดหูนะคุณผู้ชมยิ่งบอกเลยว่ายิ่งดูดีใช่ค่ะอันนี้เนี่ยที่จะบอกว่าผู้ชายก็ชอบนะค่ะผู้ชายที่ใส่สแตทแบบข้างเดียวเนี่ยที่ว่าซื้อไปแล้วก็ไปแบ่งกับเพื่อนคนละข้างก็ได้อย่าคิดว่าแต่ว่าผู้หญิงนะที่ใส่แบบนี้แบบค่ะนะคะนี่นะคะคุณแล้วส่วนแหวนที่นุ๊กบอกว่าแหวนยังไงเขาก็คุ้มเหมือนกันเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าถ้าเป็นปกติเนี่ยตรงกลางเขาจะมีการฝังเนาะยกระดับขึ้นมานะคะแล้วเขาก็จะเป็นก้านเดียวๆอันนี้เป็นก้านแยกแบบสปิตแชงด้วยนะคะและแถมยังมีเพชรอยู่ตรงกลางอีกให้ด้วยนะคะสำหรับแหวนก็ยิ่งคุ้มค่าราคา2ชิ้นนี้นะคะช้อปปิ้งคู่กันไปได้เลยสำหรับคอลเลกชันนี้ราคาอยู่ที่ 61,900 บาทนะคะผ่อน 0% ตกเดือนละ 13,117 บาทนั่นเองค่ะสำหรับงานเพชรนะ
คะคุณผู้ชมขาแล้วสำหรับคอลเลกชันนี้คุณสามารถที่จะนำไปใส่ในงานแบบเบาๆการทำงานได้แล้วก็เวลาที่แต่งตัวแบบเรียบๆนะเพชรยังไงมันก็จะมีความเป็นออร่าของเขาถูกต้องค่ะวันไหนที่เรารู้สึกว่าวันนี้ฉันอาจจะแต่งหน้าไม่ค่อยแบบรู้สึกมันไม่มี energy เนี่ยใส่เพชรเข้าไปนิดเดียวเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเรามีพลังมากขึ้นเพชรเนี่ยมันเสริมทั้งพลังเสริมราศีแล้วก็เสริมโงเฮงของผู้ใส่พี่ว่าเนี่ยผู้หญิงธรรมดาเนี่ยบางทีเราแต่งตัวเหมือนกันแต่งหน้าเหมือนกันแต่คนนึงเนี่ยเลือกใส่เพชรหรือว่าแหวนวงนึงพี่ว่าคนคนนั้นเนี่ยมีอะไรให้น่าค้นหามากใช่นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่อีกหนึ่งคอลเลกชันค่ะคอลเลกชันนี้นะคะเพิ่มความเป็นดีไซน์ขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมค่ะสำหรับใครสำหรับคนที่ชอบการแต่งตัวตามยุคตามสมัยมากยิ่งขึ้นเพราะว่าการที่เรานำเพชรเนี่ยนะคะสองสไตล์คือทั้งทรงกลมและทรงเหลี่ยมคางหมูซึ่งเป็นทรงที่เรียกว่าเป็นทรงแฟนซีเป็นแฟนซีคัทนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วมีความลักชัวรี่มากๆแบรนด์ดังของเขาเนี่ยที่ไม่ว่าจะเป็นขึ้นต้นด้วยตัว C หรือตัว D เนี่ยคุณผู้ชมคะแน่นอนว่าถ้าเป็นต่างหูคู่นี้นะเขาเป็นแสนแต่เราจัดให้แค่ 23,000 บาทเท่านั้นกับน้ำหนักของเขานะคะคุณผู้ชมคะอยู่ที่50สตางค์นะคะสำหรับต่างหูคู่นี้แล้วก็ด้วยการใช้เพชรเนี่ยคุณผู้ชมถึง102เม็ดนั่นเองคุณผู้ชมการฝังที่มีความละเอียดแบบละเอียดมากปกติการฝังเนี่ยสำหรับเหลี่ยมคางหมูหรือทรงเทเปอร์เนี่ยคุณเขาจะไม่ค่อยประกายถ้าสมมติงานไม่ดีใช่แล้วมันทำยากด้วยนะทรงแบบนี้ค่ะการเลี้ยงเพชรในทรงเทเปอร์เนี่ยคือเราจะต้องคัดสรรเพชรที่จำนวนมากเนี่ยให้ได้ในความเชฟและดีไซน์แล้วก็ไซส์ที่มันต้องเรียงต่อกันโดยไม่มีเขาเรียกอะไรอ่ะมันต้องไปด้วยกันทั้งหมดถึงจะทำให้ดีไซน์นี้มีลุคโดดเด่นแล้วก็จะทำให้ยอดตรงกลางเนี่ยมันสวยนี่คุณเห็นไหมเดี๋ยวเราจะขยับให้ดูแล้วนุกชอบงานเขานะคือทางด้านหลังนะคะเขาจะเป็นแป้นต่างหูเนาะแล้วเขาก็จะมีแบบซิลิโคนให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมสำหรับใครหลายคนที่บางทีเนี่ยอยากจะใส่แต่ว่าแบบอุ๊ยนะคะไม่อยากจะมีข้างหลังรู้สึกอึดอัดหรือระคายเคืองอันนี้นะคะจะเป็นแป้นซิลิโคนให้เห็นไหมคะเนี่ยการวางตัวยกสเต็ปขึ้นมาแล้วการฝังแบบตัวเทปเปอร์นะคะหรือว่าเพชรเนี่ยที่เป็นเหลี่ยมคางหมูเขาจะมีความสโลปลงไปนิดนึงใช่ค่ะนะคะเพิ่มความโดดเด่นแล้วก็ความฝังเนี่ยนะคะคุณผู้ชมสำหรับเพชรเนี่ยเขาจะฝังเป็นคลื่นเลยรายละเอียดแบบนี้งานไฮเอ็นงานหรูหราจริงๆอันนี้ยอมรับเลยนะคะซึ่งทางแบรนด์เนี่ยนะคะก็มีแบบในเมืองหัวเมืองสำคัญต่างๆของโลกด้วยนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่หลายท่านรู้จักก็มีนะคะคุณผู้ชมขาแล้วเป็นแบรนด์ดังระดับโลกแบบนี้หรูหรานะคะคุณผู้ชมนี่ด้วยความที่เขาเนี่ยทำจิวเวลรี่มาเยอะทำมานานกว่า47ปีแล้วก็พี่จะบอกว่าเราเนี่ยมีช่างฝีมือมากกว่า 1,500 คนการทำงานชิ้นลักษณะแบบนี้เนี่ยต้องเลือกช่างที่มีประสบการณ์ค่อนข้างมากในการเลือกคัดสรรเพชรจำนวนมากแล้วก็ค่าแรงค่าดีไซน์ค่าอะไรแบบนี้เนี่ยมีเราที่เดียวนะที่ทำได้เพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะถามถึงต่างหูค่อนข้างเยอะแต่ต่างหูที่เราเห็นกันบ่อยๆเนี่ยบางคนอยากแบบอยากได้ดีไซน์อยากได้ความล้ำนิดนึงเพราะว่าการเล่นเพชรทรงแฟนซีเชฟเนี่ยเมืองไทยไม่ค่อยเล่นจริงนะคะอันนี้ก็ถือว่าคุณซื้อดีไซน์ล้ำไปแล้วสำหรับคนที่อยากได้ตรงต่างหูสวยๆแล้วก็ใส่ได้ในทุกโอกาสแล้วก็เป็นดีไซน์ที่คุณผู้ชมถ้าเป็นงานแบบหรูหราไฮเอ็นอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเป็นแบบว่าแบรนด์ขึ้นต้นด้วยแบบความหรูหราของเขาที่อยู่ในใจกลางเมืองฝรั่งเศสเนี่ย คุณสำหรับจิวเวลรี่ชิ้นนี้คืออย่าถามถึง 23,000 แค่ก้าวเข้าร้าน 23,000 ซื้อได้หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนไม่ได้ค่ะซื้ออะไรได้บ้างนะคะแต่วันนี้เนี่ยคุณผู้ชมงานทองด้วยนะคืองานทองที่ให้ไปก็คือเป็นทอง 18K เป็นสไตล์แบบความเวลาทำเครื่องประดับนะคะทางยุโรปเขาจะใช้ทอง 18Kคือสูงแล้วคือสูงที่สุดในงานของไฮเอ็นแบบไฟจิวเวลรี่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมที่ดูเลยเนี่ยได้ทองเต็มๆคือ 18K นานๆทีที่เราจะหาคอลเลกชันที่เป็นทองเต็ม 18K แบบนี้ให้นะคะนี่ซึ่งต่างหูคู่นี้นะคะเขาจะไซส์ของเขาเนี่ยจะใหญ่กว่าคู่แรกนิดนึงแต่คู่แรกเนี่ยคุณจะได้เพชรเม็ดกลางไซส์ใหญ่นะคะคุณผู้ชมคือใครที่อยากจะชอบแบบสไตล์เรียกแบบไหนนี่ชอบได้แล้วก็คู่นี้เนี่ยตัวเรือนเขาจะเป็นทอง18K
องคือคนไทยเนี่ยคุณผู้ชมจะชอบงานทองนะคะที่เป็นแบบการชุบทองหรือการที่เป็นแบบงานทองที่เป็นสีทองแต่ถ้าเป็นงานเพชรเนี่ยระดับไฮเอนด์จริงๆเขาจะเป็นทองขาวนะคะคุณเพื่อที่ให้ดูได้เลยว่าเพชรที่เขาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมนำมาเนี่ยคือเป็นเพชรที่แบบเป็นสีที่แบบเป็นเนียร์คัลเลอร์เลทสุดๆไปเลยนะคะอยู่ในกลุ่มคัลเลอร์เลทและน้ำที่เราใช้น้ำ97คืออยู่ในกลุ่มคัลเลอร์เลทแล้วนะค่อนข้างเกือบท็อปแล้วอ่ะใช่ค่ะคุณนะคะสำหรับต่างหูคู่นี้นะคะใส่ติดหูไปได้เลยคุณผู้ชมมาคู่กับตัวจี้ซึ่งตัวจี้สวยมากตัวจี้ก็สวยมากคุณผู้ชมมีชิ้นสุดท้ายที่ได้รับเลยเนี่ยชิ้นสุดท้ายนอกนั้นก็จะเป็นพรีออเดอร์แล้วสำหรับจี้ที่เป็นยังไงบ้างคะจี้ก็คือว่าจะเป็นการดีไซน์แบบเดียวกันกับต่างหูคือชุดนี้เนี่ยเรามาเป็นเซตตัวจี้เองเนี่ยก็จะค่อนข้างก็จะใหญ่กว่านิดนึงเพื่อทำให้เวลาเราใส่เนี่ยมันดูมีอะไรแล้วก็เป็นไซส์ที่ไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปนะคะแล้วก็ตัวจี้เนี่ยพี่จะบอกว่าถ้าคุณมีสร้อยไม่ว่าจะเป็นสีทองหรือจะเป็นสีเงินหรือคุณจะใส่แบบสไตล์โช็คเกอร์ตัวจี้เนี่ยมันรับได้กับทุกดีไซน์เลยนี่คุณเห็นไหมแล้วว่าหนูชอบมากเพราะว่าขั้วจี้ของเขาอะคือจริงๆแล้วว่าคุณจะคล้องตรงไหนของตรงไหนก็ได้นะเพราะว่ามันเหมือนแบบเวลาที่เราวางไว้บนคอมันเหมือนมันลอยตัวอยู่ค่ะนะคะคือซึ่งสไตล์เนี้ยเป็นสไตล์ยุโรปแน่นอนแล้วสไตล์แบบเนี้ยคุณผู้ชมเวลาที่เราใส่เนี้ยมันมีความแบบลักชัวรี่ด้านในคือมันเหมือนเวลาที่เสื้อผ้าที่เราจะใส่หรือว่าไม่ว่าจะเป็นเสื้อสูทหรือจะเป็นเสื้อผ้าลูกไม้อะไรเงี้ยคุณหรือจะเป็นเสื้อคอปีนการใส่จี้ในลักษณะแบบเนี้ยเขาจะใส่แบบติดคอแล้วก็ยาวลงมานิดนึงเพิ่มความหรูหรานะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็สำหรับจี้นะคะด้วยทองงานทอง 18K คือคอลเลกชันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะจะเป็นงานทอง 18K นะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ด้วยน้ำหนักนะของเพชรจี้นี่คือ50สตางค์นะคะต่างหูก็50สตางค์จี้นี่คือราคาอยู่ที่ 22,000 บาทแหวน2ขออภัยค่ะต่างหูนะคะ 23,000 บาทคุณผู้ชมค่ะราคาของเขานะคะรวมกันแล้วเนี่ย2ชิ้นนี้นะคุณผู้ชมอยู่ที่ 45,000 บาทเท่านั้นเองเป็นยังไงราคาจับต้องได้นะคะแล้วก็คือจี้ชิ้นเดียว 45,000 ก็คุ้มได้ไหมก็คือทั้งเซตเนี่ยแหละพี่ว่ามันเป็นคอลเลกชันที่อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยรับไปเลยทั้งจี้แล้วก็ทั้งต่างหูด้วยนี่แล้วงานของเขาเนี่ยชุบทองนะคะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นทองของเขาเนี่ยสไตล์นี้ก็คือเป็นสไตล์แบบยุโรปเลยแล้วก็ด้วยความที่หรูหราแบบนี้คุณจะเห็นได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งงานฝังนะคะรายละเอียดสำหรับทรงเพชรของเขาด้วยนะคะคุณผู้ชมจี้นี่คือจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงตรงกลางนะคะเราก็จะใช้เพชรนะคะค่อนข้างที่จะเป็นกลุ่มเลยฝังแบบสไตล์แบบเนี่ยค่ะสไตล์แบบงานเพชรที่ให้ดูเหมือนว่าเม็ดกลางเนี่ยนะคะจะเป็นเม็ดใหญ่นะคะคุณผู้ชมขาแล้วไล่สเต็ปลงมาตรงนี้นะคะทางด้านข้างก็จะเป็นทรงแท็ปเปอร์หรือว่าทรงคางหมูนั่นเองแล้วก็ยังไม่พอยังมีเพชรล้อมยังมีเพชรล้อมด้วยก็คือว่าจะเป็นสไตล์เหมือนกลีบดอกไม้แต่ของเราเป็นกลีบดอกไม้แบบมีสไตล์มากนะคะไม่ใช่เป็นแค่โค้งโค้งธรรมดาเราจะเป็นดูเหมือนคลื่นแล้วการใส่จี้ในรูปลักษณ์แบบนี้เนี่ยบางคนเขาก็เชื่อเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะยินหยางหรือสิ่งที่ดีๆที่ว่ามันเป็นแบบอมตะแบบนี้ค่ะนี่นะคะแล้วก็เพชรคือวันนี้คือทั้งตัวเรือนที่เป็นทองด้วยแล้วก็เพชรด้วยนะคะความคุ้มค่าของความที่สงสาวหลายๆคนนะคะที่ชื่นชอบเลยนะเพราะว่าซื้อเพชรได้เพชรเนาะวันนี้นะคะน้ำของเขาก็จะเป็นแบบสไตล์แบบน้ำ97มีความหรูหราด้วยแล้วก็ด้วยความที่เพชรเนี่ยในยุคสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็จะมีแบบเจ้าขุนบุญนายราชาราชินีเท่านั้นที่จะได้เพชรนะคะที่จะมีเพชรแล้วก็เวลาที่เขาแต่งตัวออกงานอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคุณเนี่ยอาจจะซื้อแบบคอลเลกชันนี้ไปแต่คุณอาจจะมีแบบคอลเลกชันอื่นๆอยู่ที่บ้านเป็นสร้อยหรือเป็นจี้ชิ้นอื่นคุณสามารถที่จะใส่ไปด้วยกันได้หมดเลยไปได้ด้วยกันเพราะว่าเป็นเพชรเนี่ยไม่ว่าจะแบบดีไซน์แบบไหนนะความข้อดีของเขาคือเขาใส่ได้ด้วยกันหมดเลยเขาใส่ด้วยกันได้ทุกที่ทุกโอกาสจริงๆค่ะนี่นะคะคุณสำหรับตัวจี้นะคะคุณผู้ชมขาได้รับเลย1ชิ้นสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับต่างหูนะคะก็จะเป็นพรีออเดอร์แล้วแต่คุณก็ไม่ต้องห่วงเลยว่าราคาพรีออเดอร์ราคาเดิมพี่ให้ราคาเดิมเฉพาะที่ Shop Channel Thailand เท่านั้นนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมเห็นมั้ยประกายดีจังเลยประกายจะดีมากแล้วก็เป็นดีไซน์ที่ว่าเราสามารถมองได้แบบ360องศาไม่ว่ามันจะหมุนไปทางไหนหรือคุณจะดูจากทางไหนเนี่ยมันสวยทุกมิติแม้กระทั่งด้านหลังเองเนี่ยในดีไซน์ของเราเนี่ยก็จะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรล่ะใช
ฉลุลายข้างหลังที่ทำให้แสงเนี่ยมันลอดเข้าไปเพื่อทำให้เพชรของเราเนี่ยได้ส่องประกายมากยิ่งขึ้นแล้วโดยดีไซน์ของมันเหมือนที่น้องนุ๊กบอกเนี่ยขั้วเนี่ยเราสามารถร้อยกับสร้อยไซส์ไหนก็ได้จะร้อยแบบสร้อยยาวสร้อยสั้นหรือจะเป็นแบบช็อกเกอร์หรืออะไรก็ได้เนี่ยมันจะเป็นดีไซน์ที่คุณซื้อไปแล้วมันคุ้มค่าในการที่จะนำไปใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะน้องนะคะสำหรับตัวจี้นะคะคุณผู้ชม 22,000 บาทนะคะกับน้ำหนักเพชรนะคะครึ่งกะรัตเลยไม่น้อยนะไม่น้อยน้ำหนักเพชรนะคะครึ่งกะรัตนี่คือไม่น้อยนะแล้วอีกอย่างนึงคือตัวเรือนของเขานะคะเป็นทอง 18K คอลเลกชันนี้นะคะเป็นงานทอง 18K ที่นำมาฝากสำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่ชอบนะสำหรับทอง 18K ด้วยต่างหูก็เป็นทอง 18K ค่ะสไตลิ่งเดียวกันเลยเดียวกันเพราะว่าเราจัดมาเป็นเซตเลยให้เลยนะคะนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมต่างหูด้วยจี้ด้วยจี้1ชิ้นสุดท้ายที่ได้รับเลยนะจ๊ะแล้วสำหรับข้อมือเรามีมาฝากเพราะว่าเป็นไอเทมที่ขายดีมากจนตอนนี้นะคะคุณผู้ชมคะสำหรับข้อมือนะคะเหลือเพียงแค่3ชิ้นเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูลุคกับนางแบบเลยเพราะว่านางแบบเนี่ยนะคะเขาใส่ออกมาคู่กับทั้งต่างหูแล้วก็จี้ด้วยเนี่ยเห็นไหมใส่ได้คู่กันเลยแล้วก็สำหรับข้อมือราคาดีมากราคาดีมากคือตัวนี้เนี่ยเป็นคอลเลกชันที่เราเคยนำมาเสนอแล้วแล้วก็แบบมันขายดีมากแล้วก็เสียงเรียกร้องเนี่ยค่อนข้างเยอะก็เลยว่าทางช่องก็เลยบอกว่าให้พี่เนี่ยเอาคอลเลกชันนี้กลับมานำเสนอใหม่เพราะว่าตัวกำไรเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเวลาคุณจะซื้อของให้กับใครก็ตามเนี่ยคุณไม่ต้องไปถามว่านิ้วเขาใส่อะไรอะไรอะไรกำไรเนี่ยมันใส่ได้ทุกคนแล้วเป็นกำไรสไตล์ทูโทนที่เป็นแบบเยลโล่โกลกับไวท์โกลที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นเรียกว่าเป็นสองกษัตริย์ดีกว่าจริงซึ่งหายากในจิวเวลรี่ชั้นสูงที่ว่าเราจะเล่นเป็นทูโทนแบบนี้คือเราเล่นดีไซน์ด้วยเราเน้นเพชรด้วยนะคะก็คือว่าพี่ว่าตัวนี้เนี่ยใส่ได้ทุกโอกาสแล้วก็เป็นแบบสไตล์แบบมินิมอลไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปหรืออย่างน้องนางแบบเนี่ยเขาก็ใส่กับเสื้อผ้าเรียบๆมันก็จะดูหรูในตัวของมันเองด้วยเขาจะมีความเพลียวนะคะคุณผู้ชมสำหรับกำไรชิ้นนี้นะคะแต่คุณนุ๊กอยากจะบอกเลยว่าสำหรับตัวเพชรนะคุณจะได้ไปน้ำหนักครึ่งกะรัตเหมือนกันนะคะด้วยดีไซน์ของเขาเนี่ยทั้งทองขาว 18K แล้วก็ทอง 18K ด้วยนะคุณในการฝังเพชรทั้งหมดนะ40เม็ดด้วยกันจะขอบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยว่าตัวเรือนทอง 18K อันนี้คุ้มมากคุ้มมากๆเพราะว่าคอลเลกชันนี้นะคะเป็นคอลเลกชันที่แล้วที่ขายดีมากๆในต้นปีเนาะใช่ค่ะประมาณช่วงมีนาเมษาแต่ช่วงนั้นเนี่ยก็หมดไปแล้วรอบนึงใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ชมราคาเนี่ยนะคะไม่ได้เพิ่มให้นะคะคุณผู้ชมค่ะและเป็นราคาที่ตกลงราคาทองกันตั้งนานแล้วตั้งนานแล้วเป็นราคาเก่าปีที่แล้วใช่ปีที่แล้วนี่ยังไม่ถึง 30,000 เลยอ่ะคือเป็นแบบหมื่นเกือบ 20,000 หรือ 20,000 นิดๆหรืออะไรประมาณนี้คุณผู้ชมค่ะวันนี้คุ้มมากเพราะว่าปกติเนี่ย 69,000 บาทนี่คือน่าจะเป็นราคาตอนนี้แล้วนะใช่ค่ะเพราะว่านี่คืองานทองแล้วคุณผู้ชมกำไรทองหนักนะคะตัวเรือนหนักนะคะไม่ได้แบบไม่ได้โปร่งเป็นตัวเรือนตันนะแล้วก็ด้วยความที่เขาเนี่ยจะมีความแบบเรียวเล็กแบบนี้แต่มีความตันนะคะคุณผู้ชมสำหรับกำไรชิ้นนี้อยู่ที่ 46,600 บาท3วงสุดท้ายมีแค่นี้เพราะว่าเรานำมาฝากเซอร์ไพรส์จริงๆเซอร์ไพรส์จริงๆสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ชมขาและอย่างนึงคือเขาเป็นทูโทนไม่ได้ชุบนะแต่เป็นทูโทนทั้งทอง 18K และทองขาวเวลาที่ใส่เก๋มากเปิดออกมาแค่นี้ค่ะค่ะนะคะแล้วก็เอาข้อมือของเรานะคะใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ปรับแค่นี้เองคุณผู้ชมจบแล้วแล้วหรูหรามากคือใส่กับนาฬิกาแบรนด์หรูของคุณเลยได้เลยขออนุญาตนิดนึงนะคะคุณผู้ชมขาจะเป็นแบบนาฬิกาที่แบบว่าเรือนละเป็นล้านเป็นแสนเป็นล้านได้เลยเหมาะกับกำไรข้อมือชิ้นนี้ชิ้นนี้มากนะคะคุณผู้ชมที่เป็นแบบงานเพชรมากแล้วคุณเห็นไหมว่าเพชรของเขาที่เราใช้เป็นน้ำ97ใช่ค่ะประกายของเขานะคะคุณผู้ชมระยิบระยับจริงๆหมดไปแล้วจริงๆหมดไปแล้วแต่ว่าเราไปขุดมาแล้วเราได้ราคาเดิมเนี่ยอันนี้เวิร์กมากใช่ก็จะค่อนข้างพี่เนี่ยจะลำบากใจนิดนึงว่าถ้ามาในช่องนี้ท่านผู้ชมก็บอกว่าอยากได้ของที่แบบไฮเอ
็นแต่ราคาเบาๆที่จับต้องได้แล้วก็กำไรอันนี้เนี่ยข้อดีคือเขาไม่หมุนนะคือเราใส่ในทรงนี้มันก็จะล็อกอยู่ในตรงหน้านี้ตลอดเพราะฉะนั้นเราใส่ไปเราไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวมันจะพลิกกลัวว่าจะพลิกไม่ไม่ไม่มันจะล็อกอยู่แบบนี้ซึ่งตรงเนี้ยคุณตอนนี้2วงสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะกำไรทองหนักนะเพราะอะไรเลื่อนลงเรื่อยๆเห็นไหมถ้าสังเกตดีๆเอ๊ะนุ๊กทำไมจับเรื่อยๆเพราะว่าเขาหนักตันนะคะคือถึงแม้ว่าตัวเรืองเขาจะเพรียวแบบนี้แต่เขาให้น้ำหนักทองเยอะนะคุณผู้ชมสำหรับกำไรชิ้นนี้ชอบมากเลยค่ะเพราะว่าต้องขอขอบคุณมากๆที่นำมาฝากกันและตกลงราคาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วใช่แต่ที่แบบว่า 20,000 อันไม่ถึง 20,000 ดีหรือ 20,000 ต้นๆเนี่ยประมาณนี้กับงานทองแล้วไม่มีแล้วกับราคานี้นะคะคุณผู้ชมถ้ามาอีกรอบนึงสำหรับแบรนด์นี้เขาเป็นแบรนด์ระดับไฮเอนด์มีขายแบบต่างประเทศแถบยุโรปทั้งนั้นใช่ค่ะที่นิวยอร์กน้องบินไปนิวยอร์กก็ได้หรือไปญี่ปุ่นก็ได้แต่พี่ให้ราคานี้ไม่ได้จริงๆคือวงนี้เนี่ยต้องขอระดับสักเกือบแสนอะเพราะว่าทั้งค่าทองทั้งเพชรเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วนะคะก็ที่นี้ที่เดียวเท่านั้นจริงคุณแล้วสวยมากเลยนะใส่ง่ายถอดง่ายมากเดี๋ยวนุ๊กจะใส่แล้วถอดให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะคุณผู้ชมขาปึ๊บแค่นี้ใส่เองคนเดียวมือเดียวได้เลยถอดเองนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็ปึ๊บแค่นี้นะคะคุณเขาจะใช้ทั้งทองนะคะคุณผู้ชมกับทองขาวนะคะเป็นงานทอง 18K นะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ดีใจด้วยสำหรับคุณลูกค้าที่ตัดสินใจช้อปปิ้งไปเพราะว่างานนี้คือไม่มีนะไม่มีแล้วไม่มีแล้วแล้วตอนนี้ถ้ากลับมาอีกนี่คือ69แล้วอาจจะมากกว่านี้อีกอาจจะมากกว่า69ด้วยใช่ค่ะเพราะงานสไตล์แบบไฮเอนด์แบบนี้ใส่กับต่างหูที่เป็นเพชรเป็นแท่งๆแถวลงมาแบบนี้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็เนี่ยเห็นไหมด้วยการที่เขาใช้แบบ2กษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นเตยเขาก็เป็นงานทองใช่ค่ะกับทองขาวเหมือนกันเพื่อที่ให้ดูว่าแบบเวลาที่ทําขึ้นมาแบบ2เรือนตัดกันแบบเนี้ยเขาจะหรูหรามันจะหรูหราเป็นพิเศษค่ะเนาะสีของเพชรเนี่ยคุณจะเป็นน้ำ97ใช่ค่ะอืมนี่ 46,600 บาทนะคะคุณผู้ชมขาอ่ะ2วงสุดท้ายเราจะทิ้งท้ายไว้ก่อนแต่จะบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนึงนะคะว่าสำหรับใครที่ชอบกำไรชิ้นนี้นะคะบอกลูกได้เดี๋ยวเราจะกลับมาให้นะคะคุณผู้ชมและอีกอย่างนึงคือหมดแล้วหมดเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะอันนี้ไม่พรีออเดอร์แล้วเพราะว่าราคาทองไม่ได้แล้วคอลเลคชันไม่ได้แล้วพิเศษสำหรับที่นี่ที่เดียวแล้วพี่เอามาจำนวนค่อนข้างจำกัดมากนะคะเพราะฉะนั้นใครลังเลใจหรืออะไรพี่จะบอกได้เลยว่าไม่ต้องลังเลแล้ว คุณภาพสินค้าแบบนี้ทอง 18K เต็มแบบนี้เนี่ยคุณซื้อไปวันนี้เท่ากับคุณลงทุนแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ให้ใครในโอกาสพิเศษเนี่ยมันก็จะเป็นของขวัญที่ทุกคนต้องว้าวถูกค่ะเดี๋ยวขออนุญาตมาที่แหวนดีกว่านะคะคุณผู้ชมกำไรเดี๋ยวจะใส่ค้างไว้ให้นะคะแหวนวงนี้ค่ะคุณเป็นรูปหัวใจเป็นเซอร์ไพรส์ไอเทมอีกแล้วพี่หิวคือแหวนวงนี้2วงเท่านั้นค่ะไม่มีแล้วนะคะแล้วเป็นคอลเลกชันเดียวกับกำไรใช่ค่ะโอ้โหแล้วคอลเลกชันนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็คือตกลงเนื้อทองมาตั้งนานแล้วด้วยนะคะตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเลยด้วยซ้ำราคาปกติ 46,000 บาทราคาพิเศษช่วงนี้31,400 บาทนะคะคุณผู้ชมคุณจะได้สำหรับน้ำหนักของเพชรนะคะอยู่ที่50สตางค์หรือครึ่งกะรัตเลยใช่ค่ะโอ้โหดีไซน์เป็นยังไงคะพี่คะก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกวงหนึ่งที่พี่แนะนำสำหรับคนที่จะดูแหวนแต่งงานแหวนมั่นเพราะว่าทรงที่เป็นรูปหัวใจเนี่ยมันก็แสดงออกถึงความรักความเอาใจใส่ความละมุนของการที่ว่าคุณจะให้ใครสักคนเนี่ยคุณก็มีความปรารถนาดีให้เขาแล้วแหวนทรงนี้เนี่ยคุณจะใส่หานก้นหัวใจเข้าตัวเองก็ได้หรือคุณจะใส่ออกก็ได้มันจะเป็นอะไรที่แบบว่าอาจจะเหมาะกับสาวหวานนิดนึงนะคะคนที่รู้สึกว่าเราอยากได้ความหวานหวานอยู่บนนิ้วของเราเนี่ยพี่ก็จะแนะนำแหวนวงนี้เป็นพิเศษค่ะแล้วคุณผู้ชมเขาเป็นแบบสไตล์หัวใจแบบคนล้อมแบบสไตล์ฮาโลที่เป็นรูปหัวใจใช่ค่ะสองชั้นใช่ล้อมชั้นเดียวก็คือประทับใจประทับใจไปแล้วอันนี้ล้อมไปถึง2ชั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เม็ดกลางเนี่ยเราจะใช้เป็นเพชรเม็ดใหญ่นะคะคุณเป็นไซส์ของเขาถึง3เม็ดด้วยกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ขาแล้วทำเป็นรูปหัวใจยังไม่พอคุณผู้ชมนะคะสำหรับล้อมรอบด้วยดีไซน์อันนี้ต้องใช้งานฝังแบบการฝังแบบจิกไหลาแล้วคุณจะเห็นได้เลยว่าทางด้านหน้าไม่เห็นตัวเรือนเลยนั่งดูอยู่แล้วก็นั่งฟังไปเรื่อยๆคุณผู้ชมสำหรับตัวเรือนนี้เป็นทองขาว 18K นะคะคุณผู้ชมขาแหวนวงนี้ใครที่ชอบแบบมีทรงกลมแล้วมีรูปดอกไม้แล้วทรงรีแล้วยังไม่มีรูปหัวใจ53 1วงสุดท้าย55 1วงสุดท้ายค่ะกับราคา 31,400 บาทเท่านั้นเองน้ำ97คุณดูได้เลยเป็นการเจรนายนะคะแบบฟูลคัทหรือบริเลียนคัทนั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะหรูหรามากๆตรงเนี้ยแม้กระทั่งฝั่งตรงนี้ตรงกลางเนี่ยไม่เว้นช่องว่างเลยไม่เว้นช่องว่างเลยเพื่อให้แหวนเนี่ยดูเต็มนิ้วแล้วก็ไม่ว่าคุณมองไปทางไหนเนี่ยคุณก็จะเห็นความระยิบระยับของเพชรเราเนี่ยตลอดคือเทปทรงนี้เนี่ยเขาจะมีดีไซน์ตรงที่ว่าตรงกลางเนี่ยจะดูเด่นค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะดูมีมิติมันจะไม่ดูเป็นแบบว่าเรียบๆธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นสาวๆที่ตัดสินใจซื้อไปวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นคุณแม่ที่กำลังจะมีลูกสะใภ้หรือลูกสาวกำลังจะแต่งงานซื้อเถอะจริงซื้อวันนี้เลยราคานี้พี่จะบอกว่าไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะคะเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นค่ะโอ้โหคุณผู้ชมอันนี้เขาจะเป็นอีกหนึ่งสไตล์คือนุ๊กจะบอกเลยนะคะว่าถ้าเป็นแหวนทรงกลมเนาะทรงกลมเขาจะเป็นให้ความรู้สึกอีกแบบนึงถ้าเป็นแบบทรงแบบหัวใจเขาจะเริ่มเป็นแฟนซีแล้วใช่ค่ะนะคะหรือว่าเป็นดีไซน์ของเขานะคะที่เป็นสไตล์แบบหัวใจแบบนี้อุ้ยวงไม่เล็กนะไม่เล็กไม่เล็กอันนี้คือดูแบบว่าดูแล้วแบบวูบวาบวูบวาบมากนะคะเป็นแบบเพชรนะคะคุณผู้ชมไซส์ใหญ่3เม็ดเรียงกันเป็นรูปหัวใจร้อม1รอบด้วยเพชรแล้วร้อมอีก1รอบด้วยเพชรด้วยเช่นเดียวกันคุณผู้ชมอันนี้คือหน้าแหวนเป็นทั้งเพชรไม่มีการแบบว่า miracle setting เลยเป็นเพชรล้วนๆนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับแหวนวงนี้หลายคนบอกอุ๊ยทำยังไงดีตัดสินใจไม่ได้บอกเลยถ้าไม่รีบตัดสินใจหมดแล้วหมดเลยนะคะ2วงสุดท้าย2วงสุดท้าย53 1วงแล้วก็55อีก1วงนั่นเองนะคะคุณผู้ชมหรือถ้าใครนะคะที่รู้สึกว่าอุ๊ยมันมีทรงที่แบบว่าเรานำมาฝากนะคะเป็นเหมือนแบบทรงกลมที่ไซส์ตรงกลางเขาจะเป็นไซส์ใหญ่นะคะ5ด้วยไอเทมแรกคุณผู้ชมนี่ไอเทมนี้เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูเพราะว่าเม็ดกลางของเขาเนี่ยจะเป็นเม็ดใหญ่ใครที่ชอบแบบทรงไซส์เม็ดใหญ่แบบนี้ทรงกลมแบบนี้ชอบได้ใช่ค่ะใช่ค่ะได้เหมือนกันคือสไตล์แบบงานมั่นเหมือนกันใช่ค่ะแต่วงนี้เอฟเฟคใหญ่มากนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่สไตล์แบบงานมั่นเหมือนกันคุณผู้ชมคือไม่รู้จะเลือกวงไหนดีเอาไป2วงเลยไหมน้องนุ๊กพี่ว่ามันสวยทั้งคู่นะคืออาศัยด้วยกันเนี่ยอาจจะเยอะไปนิดนึงเพราะว่ามันดูใหญ่ทั้งคู่คือโชว์ให้ดูว่าสไตล์2สไตล์นี้เป็นยังไงเพราะว่าหน้าใหญ่ทั้งคู่เหมือนกันแต่รูปหัวใจเนี่ยจะแพงกว่านิดนึงเพราะว่าเขาจะเป็นสไตล์แบบแฟนซีแล้วนะคะคุณผู้ชมขาวงนี้นะคะคูณราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 31,400 บาทส่วนวงนี้นะคะคุณผู้ชมราคาของเขาจะอยู่ที่ 29,900 บาทนะคะคือจะเอฟเฟคแตกต่างกันน้ำหนักเพชรเท่ากันนะคะแต่รายละเอียดในการฝังแต่ละเม็ดเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันจะเป็นคนละแบบใช่นะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าสำหรับอันนี้เราจะใช้เพชรนะคะไม่ได้แบบเป็นเม็ดใหญ่ไม่ได้เป็นเม็ดเล็กนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วสำหรับแหวนที่เป็นรูปหัวใจนี้นะคะ 31,400 บาทวงนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นเม็ดเล็กๆค่าฝังก็จะเพิ่มขึ้นถูกต้องค่ะเทคนิคในการฝังของเขานะคุณผู้ชมค่ะนี่รู้เหมือนกันสวยทั้งคู่เลยสวยทั้งคู่ค่ะตัดสินใจไม่ถูกเลยนี่แล้วดูระริบระยิบระยับทั้งหมดเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเอาล่ะสำหรับใครที่ชอบไอเทมไหนบอกนุ๊กนะช้อปปิ้งกันได้นะคะนุ๊กใส่ไว้ให้ตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งแหวนด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งข้อมือนะคะคุณผู้ชมค่ะกำไรข้อมือด้วยนั่นเองนะคะก็ช้อปปิ้งกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาต่อกันสำหรับอีกหนึ่งไอเทมคราวนี้เนี่ยจะเป็นแฟนซีแล้วแล้วเป็นงานฝังแบบ invisible นะคะคุณผู้ชมคือ invisible คืออะไรคือการฝังแบบไร้เตยคุณผู้ชมหรือเตยเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นสำหรับตรงทางด้านหน้าเลยและมันทำให้แหวนวงนี้เหมือนเป็นสวยมากเลยอ่ะ
เป็นเพชรสี่เหลี่ยมใช่ค่ะเพชรสี่เหลี่ยมแพงมากนะคือตรงนี้เนี่ยสำหรับคนที่อยากได้เม็ดใหญ่แบบตุ้มๆในราคาเบาๆเนี่ยทรงนี้เนี่ยก็จะตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากได้แหวนใหญ่แล้วก็เก๋มีดีไซน์ตรงกลางเนี่ยอย่างที่น้องนุ๊กเป็นคนพูดเนี่ยว่าเป็น invisible setting เนี่ยตัวนี้จะค่อนข้างทำยากมากคือปกติช่างจิวเวลรี่ทั่วๆไปเนี่ยเขาจะไม่เลือกในการฝังแบบนี้เพราะว่าเพชรที่จะต้องเอามาต่อกันเนี่ยมันจะต้องคัดว่าจะต้องลงในจังหวะที่พอดีกันแล้วเข้ากันทุกเม็ดไม่งั้นมันก็จะไม่สามารถทำเป็นดีไซน์นี้ได้แล้วข้อดีของการฝังแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ตรงกลางเนี่ยดูเหมือนเพชรเม็ดใหญ่โดยที่ไม่มีอะไรมากั้นเลยไม่มีหนามเตยไม่มีขอบไม่มีอะไรมากั้นทั้งสิ้นเพราะลุคตรงกลางเนี่ยเราจะได้ลุคแหวนประมาณ2กะรัตมันดูใหญ่มากเม็ดคือการเจรไนก็คือ2กะรัตนะคะสำหรับทรงของเขาลุคทรงของเขาลุคของเขาแล้วบอกเลยนะคุณผู้ชมการเจรไนแค่นะคะการเจรไนของเขาจะเป็นเหลี่ยมเจ้าหญิงเหลี่ยมเจ้าหญิง9เม็ดที่อยู่ตรงกลางเลข9เลขดีนะคะน้ำหนักของเขาก็จะอยู่ที่เกือบ20สตางค์แล้วนะคะแค่แบบ9เม็ดทางด้านหน้านะคะยังไม่พอเรายังมีทรงกลมให้กับคุณผู้ชมอีกซึ่งทรงกลมที่นำมาฝากนี่เยอะมากเลยนะนะคะคุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่าสำหรับงานฝังเนี่ยงานละเอียดนะคะแล้วยังไม่พอไม่ได้จบอยู่ที่ทางด้านหน้าแหวนด้วยนะค่ะบ่าแหวนบ่าแหวนทางด้านข้างนะคะเขาจะเป็นแบบแนวสปิตนะคะหรือว่าเป็น2แบบ2ถึง2เป็น2ก้านลงมาบรรจบกันใช่ค่ะซึ่งแนวสปิตแบบนี้เนี่ยเขาจะเก็บเนื้อเวลาที่เราใส่เป็นอย่างดีแล้วก็จะให้เป็นตัวเรือนอย่างเดียวไม่ได้จริงๆให้ทองขาวอย่างเดียวก็คุ้มแล้วกับราคา 48,000 บาทแต่คุณผู้ชมเรานำมาฝากกันนะคะเราต้องมีเพชรด้วยคราวนี้เนี่ยถือว่างานละเอียดและคุ้มค่านะคะสำหรับสไตลิ่งแบบนี้ยิ่งมีเพชรเดียวยิ่งราคาสูงนะใช่ค่ะและเนี่ยคุณแทบจะไม่เห็นแบบพื้นที่ของตัวเรือนเลยทางที่งานทองก็ราคาแพงแล้วไม่ได้เป็นทองที่แบบว่าข้างในเขาไม่ได้กลวงนะคะเขาจะเป็นแบบเนื้อตันๆเนื้อตันค่ะแล้วก็ตัววงนี้เนี่ยน้ำหนักรวมของเพชรเราเนี่ยจะอยู่ที่1กะรัตนะคะก็ใครได้ไปในราคาในราคานี้เนี่ยยังไม่ถึง 50,000 บาทเลยเพราะเป็นราคาพิเศษสุดๆคือถ้าสมมติว่าเราซื้อเพชร1กะรัตเนี่ยพี่ว่าเกินแสนแล้วนะแต่วันนี้ 48,000 บาทเท่านั้นกับลุคดีไซน์ที่แบบตู้มมากตัวนี้เป็นทรงที่ขายดีที่สุดแล้วณตอนนี้เนี่ยถ้าใครอยากจะได้เนี่ยก็ต้องรีบตัดสินใจเลยทันทีค่ะใช่กับน้ำ97นุ่นถามนิดนึงว่าถ้ามองด้วยตาเปล่านี้ไปจะแบบว่า98 99แล้วนะน้ำ97นี่คืออยู่ในกลุ่ม colorless นะคะก็คือแทบไม่มีสีเหลืองหรือสีอะไรแตะไปได้เลยนะคะคุณผู้ชมในกลุ่มไลท์สีแล้วทางด้านหลังนะคะคุณผู้ชมขาก็ยังมีแบบลองลายลองสำหรับตัวแหวนให้เราเวลาเราใส่เนี่ยเขาจะไม่ขยับขยื่นนี่คืองานหรูหราระดับ high end แบรนด์ระดับโลกแบรนด์นี้แบรนด์ดังนะคะคุณผู้ชมขาทำแหวนเพชรเนี่ยนะคะคุณผู้ชมหลายๆท่านนี่คือประทับใจไปซื้อต่างประเทศนะคะไม่ได้ราคานี้นะคุณผู้ชมขาแต่ว่าบ้านเราอย่างที่บอกว่า1คือราคาคุ้มค่าคือเนี่ยรู้สึกว่าวงนี้นะคะ 48,000 บาทนะคะจะพรีออเดอร์แล้วแล้วก็ไซส์ที่ได้รับเลยคือ53 1วงกับ55 1วงจะบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าพรีออเดอร์ก็คุ้มเพราะ1คือนำเข้าใช่ค่ะนำเข้าด้วยนะคะคุณผู้ชมขานี่โอ้โหอันนี้หน้าใหญ่มากใช่เพราะว่าเพชร1กะรัตเลยใช่ค่ะแต่ขอบอกเลยนะทุกไอเทมใส่คู่กับกำไรไปได้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่กำไรเราหลูมากกำไรเหลือ2วงสุดท้ายแล้วเหมือนกันนะคะกำไรนี้ก็จะไปได้กับทุกดีไซน์ไม่ว่าคุณจะใส่แหวนแบบไหนก็ตามตัวเรือนทองก็ได้จะเป็นตัวเรือนทองขาวก็ได้ใช่ค่ะโอ้กำไรคุ้มนะคุ้มมากคือมันเป็นอะไรที่แบบมันง่ายอ่ะคือคุณจะใส่กับเสื้อยืดกางเกงยีนวันที่จะลุคเบาๆดูแบบว่าแคชชวลหน่อยหรือลุคหรูหราคือมันยังไปได้กับทุกแบบทุกสไตล์ที่เราใส่ค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมขาแล้วแหวนนะใส่สบายขยับนิ้วได้นะคะหลายคนบอกอุ้ยจะใส่อึดอัดไหมไม่เลยนะคะสำหรับด้วยสไตล์นี้คุณดูแบบความระยิบระยับของเขาก่อนอันนี้เราใช้เป็นไฟขาวนะคะเป็นแสงไฟสีขาวที่เอาไว้ส่องนะคะคุณผู้ชมค่ะให้ดูเลยว่าเพชรของเราจะสีแบบไหนไม่เพี้ยนนะคะอันนี้ไม่เพี้ยนแน่นอนไม่เพี้ยนแน่นอนนะคุณผู้ชมค่ะและเนี่ยคุณดูตรงกลางในการฝังแบบ invisible setting เพราะว่าเขาจะไม่มีเตยเห็นไหมคะ
สวยมากแล้วตรงนี้เขาจะเจรนายเป็นเหลี่ยมเจ้าหญิงเหลี่ยมเจ้าหญิงอ่ะคุณจะเสียเนื้อเพชรไปเยอะนะใช่ไม่ค่อยมีใครเจียนอกจากแบรนด์ระดับที่เป็นไฮเอนด์เนี่ยที่เขาจะนำแบบมัลติเชฟแบบงานแบบสไตล์แบบแฟนซีอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมนำมาฝังแล้วก็เทคนิคตรงนี้ยากมากแต่วันนี้แทบไม่ได้คิดงานฝังเลยนะคะคิดดีไซน์กับแบบราคาเพชรราคาทองก็พอแล้วก็พอแล้วนี่จัดไปเบาๆค่ะราคานี้นี่นะคะคุณหรูหรานะคะอย่างมีระดับด้วยนะคะ 48,000 บาทค่ะคุณผู้ชมขาสามารถผ่อน 0% ได้จริงๆทุกไอเทมในชั่วโมงนี้นะคะคุณผ่อน 0% ได้หมดเลยนะคะกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการนะคะคุณแล้วฟรีค่าจัดส่งถ้าไปซื้องานเพชรต่างประเทศเขาไม่ให้ผ่อนนะใช่ไหมปกติก็ต้องจ่ายเลยจริงๆซื้อจิวเวลรี่ทุกที่อ่ะเขาไม่ให้ผ่อนนะเขาไม่ให้ผ่อนเพราะว่าอย่างคุณเดินไปซื้อตามห้างเนี่ยมากที่สุดที่จะได้ส่วนลดเลยก็ประมาณ 10% 15% แต่วันนี้เราลดลงไปเกือบ 30% แล้วเรายังให้ท่านผู้ชมผ่อนได้ด้วยเพราะฉะนั้นตกเดือนนึงประมาณ 8,000 บาทพี่ว่ากับลุคสไตล์ที่ดูลักชัวรี่มากขนาดนี้พี่ว่าวันนี้ไม่ต้องลังเลแล้วแล้วก็ดีไซน์นี้ขายดีมากค่ะนะคะแล้วก็เราก็มีจำนวนจำกัดด้วยนี่นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยสำหรับอีกหนึ่งไอเทมชอบไอเทมนี้มากเลยอ่ะพี่ก็ชอบอันนี้จะเป็นไอเทมต่อไปเนี่ยคุณผู้ชมจะเป็นสไตล์แบบแหวนปอกมีดแล้วเป็นแหวนปอกมีดที่เราฝังพลอยขออภัยนะคะฝังเพชรลงไปเต็มหน้าเต็มหน้าแหวนคือแบบคุณผู้ชมวงนี้ผู้ชายได้ผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ผู้หญิงก็ได้นะคะคุณผู้ชมขาแล้วเป็นวงนี้คือขายดีจนเป็นแบบพรีออเดอร์หมดแล้วแต่บอกไว้ก่อนนะคะว่าพรีออเดอร์ราคาเดิมราคาเดิมและจำนวนจำกัดจำกัดค่ะใช่ค่ะนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าด้วยดีไซน์ของเขาเนี่ยเขาจะใช้สำหรับเพชรทั้งทรงกลมและทรงบาร์เก็ตด้วยและเหลี่ยมเจ้าหญิงด้วยใช่ค่ะการวางดีไซน์แหวนที่ต้องใช้เพชรแฟนซีเชฟหลายๆสไตล์เข้ามาด้วยกันเนี่ยคือมันจะทำให้งานดีไซน์เรายากขึ้นแต่สิ่งที่คุณจะได้เนี่ยคือถ้าเราเล่นแหวนที่มีวางเพชรจำนวนแถวมากขนาดนี้เนี่ยถ้าเราเล่นสไตล์เดียวกันหมดการระยิบระยับมันก็จะคือสะท้อนแสงในแบบเดียวกันแต่ถ้าตัวนี้เนี่ยคุณมองใกล้ๆเนี่ยมันจะมีการเล่นไฟในหน้าคัดของเพชรแต่ละทรงไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นดีไซน์เนี้ยพี่ว่าหายาก2คุณเป็นคนที่มีอะไรเป็นคนที่แบบล้ำหน้าล้ำเทรนด์จริงๆทรงนี้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้มันคุ้มค่ามากในการที่แบบว่าโอ้โหแหวนดีไซน์ขนาดนี้เพชรหลากหลายสไตล์ขนาดนี้นะคะในราคาที่ไม่ถึง 50,000 บาทจริง 45,000 บาทนะคะสำหรับแหวนวงนี้รหัสสินค้า120076คือจะบอกคุณผู้ชมว่าน้ำหนักของเขาเนี่ยนะคะเพชรอยู่ที่1กรัตเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ดีไซน์นี้รู้เลยว่างานแบบเนี้ยคุณเข้าไปร้านจิวเวลรี่ตัวทีก็ได้อ่ะค่ะมีแสนอ่ะแสนอัพแน่นอนสองแสนอัพใช่มีเป็น200,000เพราะอะไรตัวเรือนทองด้วยตัวเรือนทอง 18K ด้วยตัวเรือนทองด้วยอ่ะพี่รู้เลยตัวทีเนี่ยอ่ะใช่คือร้านนี้เข้าไปนี่คือจิวเวลรี่นี่ขั้นต่ำนี่เท่าไหร่คะต้องถามก่อนเลยต้องเป็นแสนสองจะเอาอยู่ไหมพี่ยังไม่แน่ใจนะใช่จริงเราเพราะว่าดีไซน์แบบนี้คุณผู้ชมในการฝังแบบนี้คือไฮเอนด์หมดเลยใช่ค่ะเพราะว่าคุณอันนี้รู้เลยว่าสไตล์แบบยุโรปสไตล์แบบงานแบบหรูหราเพราะว่าหนึ่งแบรนด์เนี่ยนะคะมีในเมืองต่างๆที่สำคัญระดับโลกเลยนะคะคุณผู้ชมขาทั้งนิวยอร์กเนี่ยเห็นไหมใช่ค่ะเบลเยียมคือเป็นสถานที่ที่เรียกว่าเป็นเมืองที่เจรนายเพชรที่เยี่ยมที่สุดในโลกแล้วใช่ค่ะนะคะคุณผู้ชมขาแล้ววันนี้คุณนำมาฝากในน้ำที่เรียกว่าน้ำ97นึกว่าน่าจะเลยน้ำ97นะขาวมากอะขาวมากอย่างจริงๆพี่จะบอกว่ามันดูลุคเหมือน99เลยด้วยซ้ำเพราะว่าไม่มีตัวไหนเนี่ยที่จะดูแบบว่าเขาเรียกอะไรดรอปเลยเพราะว่าทุกชิ้นเนี่ยเราคัดมาว่าอยู่ในคัลเลอร์97เหมือนกันทั้งหมดแต่ลุคจริงๆคุณอาจจะได้ลุคเหมือน99ด้วยซ้ำใช่แล้วนุกชอบโดยที่ว่าเขาใช้พลอยเรียงคือคุณผู้ชมตรงกลางเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าเขาจะเป็นเหลี่ยมเจ้าหญิงเห็นไหมคะเป็นเหลี่ยมเจ้าหญิงและเหลี่ยมเจ้าหญิงตรงนี้เขาจะขั้นด้วยทรงบาร์เก็ต
ใช่ทรงบาร์เก็ตนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วเป็นเหลี่ยมเจ้าหญิงท่านด้วยทรงบาร์เก็ตตรงเนี้ยตรงริมตรงเนี้ยเขาจะเป็นแบบทรงบาร์เก็ตแล้วก็สลับกับทรงกลมใช่เนี่ยงานดีไซน์แบบมันเป็นงานดีไซน์ล้วนๆมันไม่ค่อยมีใครที่จะทำแล้วคุณหางานแบบเนี้ยที่ประเทศไทยไม่มียากมากส่วนใหญ่เขาก็จะเอาแบบว่าทรง Princess Cut หรือเป็นทรงกลมมาเรียงกันแบบนี้แต่ถ้าคุณจะเอาหลากหลายเชฟมารวมกันพี่ว่ามันยากมันยากเพราะถ้าไม่ใช่ช่างฝีมือที่มีประสบการณ์มากกว่า47ปีอย่างบริษัทเราเนี่ยค่ะทำไม่ได้จริงแล้วเป็นวงที่ขายดีนะขายดีมากคือตอนนี้เป็นพรีออเดอร์แล้วแต่ขอจำกัดนะคะขอจำกัดเหมือนเดิมค่ะ First come first serve ถ้าหมดโควต้าแล้วหมดเลยหมดเลยนะคะสั่งไม่ได้แล้วแล้วราคา 45,000 บาทเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมขาด้วยดีไซน์แบบนี้อย่างที่บอกว่าถ้าเข้าร้านจิวเวลรี่ไม่ว่าจะเป็นตัว T หรือตัว C หรือตัว D วงเนี้ยแสนสองแสนเลยจ้าใช่ค่ะตัวเรือนทองเท่ากันนะคะน้ำหนักเพชรเท่ากันนะคะคุณผู้ชมขาแต่ดิเนี่ยพอใส่มาเต็มเต็มเลยอะเต็มจริงๆเต็มมากแล้วน้ำหนักแบบทอง 18K นี่ตัวเรือนไม่ได้บางนะอันนี้ของเราทำหนาเลยให้หนาเลยแล้วคุณจะรู้สึกว่าเวลาคุณซื้อแหวนเนี่ยมันแบบเฮ้ยมันใช่อ่ะแล้วข้อดีของแบรนด์เราก็คือใส่สบายคือต่อให้เรือนเราเป็นยังไงเนี่ยเวลาใส่เนี่ยคุณสามารถใส่ติดมือได้ทุกวันด้วยระยะพอไหมคะแสบตาหรือยังคะอันนี้คือแสบตาแล้วแสบตาแล้วนะ ในราคา 45,000 บาทขออนุญาตนิดนึงแหวนวงนี้นุ้มบอกแล้วนะว่าเป็นยูนิเซ็กได้คุณผู้ชายจะใส่เป็นแบบนิ้วก้อยก็ได้อันนี้หลายคนบอกใส่นิ้วก้อยได้ด้วยเหรอคะนุ้มจริงๆเนี่ยใส่ได้นะคะเพราะไซส์เล็กสุดของเราจะอยู่ที่ไซส์51นะคะคุณผู้ชมเนี่ยใส่นิ้วก้อยก็ใส่นิ้วก้อยเนี่ยเป็นแหวนที่ถ้าใครที่ชอบใส่แหวนนิ้วก้อยเนี่ยนะคะจะเป็นเมตตามหานิยมนะนะคะจะเป็นความเชื่อแล้วเนี่ยคุณยิ่งใส่เพชรพรึบพรับพรึบพรับเข้ามาแบบนี้โอ้โหจะได้รับความเมตตามากมายขนาดไหนเนี่ยใช่นะคะคุณผู้ชมจะเป็นนิ้วนางนิ้วก้อยก็ได้หรือจะเป็นนิ้วนางนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ได้สวยหมดเลยหน้าแหวนเขาหน้าใหญ่อยู่แล้วเป็นแบบฉีกกดแหวนแถวเลยนะใช่ปกติแหวนแถวจะเป็นทรงกลมจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมก็ราคานี้แหละใช่ทรงกลมอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้คือการฝังแบบแฟนซีแบบเนี้ยคุณผู้ชมค่ะเป็นงานยากงานยากแบบนี้นะอันนี้ต้องขอบอกเลยว่าถ้าเป็นแบรนด์อื่นหรือเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ที่บ้านเราเองถ้าเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์เพชรที่บ้านเราเองไม่ได้ 45,000 เหมือนกันนะไม่มีทางค่ะราคานี้หาที่ไหนไม่ได้ต้องที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะนะคะคุณผู้ชม02-1234-999นะคะแถมคุณยังใส่คู่กับต่างหูได้เลยเรามีต่างหูให้2คู่ไม่ว่าจะเป็นตัวเรือนที่เป็นงานทองขาวนะคะหรือจะเป็นตัวเรือนที่เป็นงานทองนะคะที่เป็นทอง 18K ก็ได้นะวงนี้นะคะช้อปปิ้งกันต่อเนื่องได้เลย02-1234-999นะคะสำหรับแหวนจริงๆเนี่ยนุกใส่มาแค่นี้เองคุณไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวแหวนต่างหูนะคะแล้วก็กำไรมันไปได้กับทุกแม้กระทั่งลุคที่เป็นโมเดิร์นดีไซน์แบบตัวที่น้องนุกใส่อยู่เนี่ย มันก็ยังเข้ากับกำไรตัวนี้อยู่เหมือนเดิมใช่ใช่เห็นไหมคือดูดีมากเลยอ่ะคือไม่ต้องถ่ายหน้าก็ได้ไม่ต้องถ่ายหน้าเอามาแค่ตัดแค่นี้พอนะคะดูหรูหราขึ้นมาทันทีค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะสำหรับแบบลุคเรียบๆพอใส่ต่างหูมาก็ทำให้ดูเด่นสำหรับมือเรียบๆนะคะคุณพอใส่แหวนมาก็ดูแบบหรูหราเท่แล้วก็สำหรับกำไรอย่างที่นุ๊กบอกว่าใส่คู่นะคะคุณผู้ชมค่ะกับนาฬิกาเรือนแสนเรือนล้านของคุณได้เลยเพราะว่างานนี้คุณผู้ชมขออนุญาตกลับมาที่กำไรนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่างานกำไรถอดง่ายใส่ง่ายด้วยเห็นไหมคะกำไรเราเป็นงานทอง 18K ฝั่งนี้แล้วอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นงานทองงานทองขาวนะคะคุณผู้ชม 18K แล้วคุณตอนแรกที่จับนะเราจะคิดว่าอ๋อดีไซน์ของเขาเนี่ยเขาจะทำเป็นทรงเหลี่ยมข้างในเขาจะเป็นยังไงนะแต่พอจับปุ๊บหนักคุณผู้ชมหนักเลยคือแล้วตกลงราคากันแบบอันนี้คือเป็นคอลเลกชันต้นปีแล้วขายดีมากขายดีมากแล้วมาเซอร์ไพรส์เพราะว่าเรามาให้ราคาเดิมไงให้ราคาเดิมเลยแล้วเซอร์ไพรส์ตอนนี้2วงสุดท้ายแล้วแล้วราคาอยู่ที่ 46,600 บาทนะคะกับน้ำหนักของเพชรครึ่งกระดาษเลยใช่ค่ะนะคะคุณผู้ชมงานทองก็คุ้มแล้วแล้วก็ตัวกำไรเขาถอดใส่ได้เองมันจะเป็นงานแบบสปริงเนาะใช่ค่ะนะคะคุณผู้ชมขาและอีกอย่างนึงคือการที่เขาเนี่ยนะคะในการที่เขาฝังของเขาเนี่ยนะคะลงไปเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าเตยเขาก็เป็นสีทองใช่เขาจะเป็นงานค่อนข้างละเอียดแล้วก็เป็นงานที่ว่าเวลาเราเอามือลูบต
ตัวเพชรของเราเนี่ยมันจะไม่สะดุดแล้วมันก็จะไม่เกี่ยว มันคือดีไซน์ที่เราคิดถึงเรื่องการใช้งานในชีวิตประจำวันได้แล้วก็เป็นงานที่คุณรู้สึกใส่ติดมือแล้วคุณมีความสุขค่ะคุณจะต้องหยิบมาใส่บ่อยๆได้ทุกวันนะคะคือถ้าคุณซื้อมาแล้วแบบมันใส่ยากมันต้องให้คนอื่นมาใส่ให้เราหรือว่ารู้สึกแบบอุ๊ยตายแล้วใส่แล้วมันเกี่ยวเสื้อผ้าเนี่ยก็ไม่ใช่แบรนด์เราละเราจะคิดถึงว่าใครที่สวมใส่บ่อยมากที่สุดเนี่ยค่ะคุณสามารถเรียกว่าเก็บไว้ใช้ในชีวิตประจำวันได้ให้คนอื่นก็ได้จริงนะนางแบบเขาใส่มานะคะเป็นไอเทมที่บอกว่าแหวนเนี่ยนะคะวันนี้ที่นำมาฝากกันนะคะแล้วก็เป็นข้อมือด้วยนะคะแล้วก็ยังมีทั้งต่างหูด้วยนั่นเองนะคะถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยนะคะนุ๊กใส่ลุคเดียวกับนางแบบเลยเป็นลุคเดียวกันเลยทั้งต่างหูนะคะแหวนนะแล้วก็กำไลด้วยเห็นไหมคุณผู้ชมกำไรเนี่ยคือนุ๊กพยายามที่จะแบบดึงกำไรมาให้แบบนี้แต่กำไรเขาหลุดลงมาแบบนี้ตลอดเลยนั่นหมายถึงว่าเขาหนักเยอะเหมือนกันเขาน้ำหนักค่อนข้างเยอะน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะคะคุณผู้ชมขาลูกนี้สาวผมสั้นนะคะก็สำหรับที่การที่แบบแต่งตัวอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใส่ต่างหูเพชรอย่างนี้ก็ได้นะคุณผู้ชมขาแล้วก็แหวนเพชรด้วยซึ่งแหวนเพชรวงนี้นะคะคุณผู้ชมราคาของเขาจะอยู่ที่ 29,900 บาทนะคะคุณผู้ชมขาแล้วต่างหูด้วยต่างหูก็อย่าลืมแต่วงนี้ที่งานของเขาที่อยากจะให้ได้ไปเนี่ยเพราะว่าเม็ดกลางนะคุณผู้ชมเขาอยู่ไซส์เขาใหญ่20ตังค์ราคา 29,900 บาทไม่ซื้อไม่ได้แล้วไม่ซื้อไม่ได้แล้วเพราะว่าเม็ดกลางเม็ดเดียวคุณยังหาราคานี้ยังไม่ได้เลยจริงคุณแล้ววันนี้คือมันเต็มจริงๆอ่ะจริงอันนี้คือพูดแบบตรงๆเลยว่าตอนนี้เนี่ยนะคะคุณแค่แบบเพชรเนี่ยคุณเม็ดกลาง20สตางค์ยังไม่ได้ขึ้นตัวเรือนล้อมรอบนะคะอาจจะเป็นแบบตัวเรือนเรียบๆต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมขาราคาเขาก็จะอยู่ที่แบบ 20,000 30,000 แล้วใช่ค่ะแต่วันนี้คุณยังได้ฝังแบบฮาโลนะคะทรงกลมเนี่ยล้อมรอบเพชรเข้าไปอีกเพิ่มแบบอ่ะเอฟเฟคนะคะให้ดูว่าแหวนวงนี้เหมือนเพชรเม็ดละแบบ2กะรัตใช่ค่ะแล้วพร้อมกับบ่าแหวนเนี่ยคุณผู้ชมจบแค่แบบปล่อยตรงกลางโล่งๆก็แต่เรานำเพชรมาฝากอีกนะคะงานนี้นำเข้านะคะคุณผู้ชมขาแต่ราคาเราจัดให้นะคะทั้งความเป็นทองขาว 18K นะคะแล้วก็งานเนี่ยนะคะคุณผู้ชมขากับเพชรอีก70สตางค์ใช่ค่ะ 29,900 บาทนี่นะคะคุณผู้ชมขาใส่เรียบๆก็ได้เขาเป็นสไตล์ที่คลาสสิกอยู่แล้วเป็นคลาสสิกตลอดสไตล์ที่แบบว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะตอนนี้ต้องพูดเลยว่าหลายๆท่านอย่างเงี้ยนะคะพอไปเห็นเป็นงานตู้ 20,000 ไม่ได้นะคะไม่ได้ค่ะอันนี้แล้วก็ดีไซน์มันอมตะคือไม่ว่าคุณจะซื้อวงนี้เก็บไว้เนี่ย5ปีข้างหน้าหรือ10ปีข้างหน้า มันยังคงอมตะคือสวยแบบคลาสสิกตลอดกาลเหมือนต่างหูเพราะต่างหูก็เป็นอมตะด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับดีไซน์เดียวกันเลยนะคุณผู้ชมใส่ติดหูเลยนุ๊กติ่งหูของนุ๊กเนี่ยนะคะจะเป็นติ่งหูหนานะใส่ออกมาเขาจะอยู่กลางติ่งหูพอดีเลยนะคะคุณไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะสามารถช้อปปิ้งคู่กันไปได้นะคะทั้งต่างหูของเขาเนี่ยราคาอยู่ที่ 32,000 บาทนะคะเพราะน้ำหนักเพชรอยู่ที่70สตางค์เลยใช่ค่ะนะคะคุณผู้ชมขาพร้อมกับกำไรด้วยไม่อยากให้พลาดเพราะว่ากำไรนี่คือเป็นเซอร์ไพรส์ไอเทมจริงๆสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ชมขาอ่ะหมดเวลาลงแล้วเนาะนะคะทีมงานนี่คือ40วินาทีสุดท้ายแล้วฝากสั้นๆดีกว่าค่ะพี่หนูก็จะขอบอกว่าอันนี้เป็นคอลเลคชันสุดพิเศษจริงๆที่เราจัดมาให้ก็คือหมดแล้วหมดเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้ของดีในราคาที่สุดคุ้มจริงๆนะคะพลาดไม่ได้ค่ะนะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวจะฝากไว้นะคุณผู้ชมสำหรับแบรนด์ Prime Star Diamond ซึ่งแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์ที่เป็นระดับโลกเลยความหรูหรา Luxury นะคะสำหรับเพชรที่นำมาฝากด้วยนะคะคุณผู้ชมขาวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากค่ะพี่หลิวขอบคุณมากเลยค่ะนะคะที่มาร่วมรายการกับ Shop Channel ด้วยช่วงหน้ายังมีสินค้าดีๆให้ช้อปปิ้งอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ช่วงเวลานี้ค่ะนุ๊กและพี่หลิวขอลาเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหวนทองขาว 18K นะคะประดับไปด้วยเพชรค่ะคุณน้ำหนักเพชรอยู่ที่70สตางค์เลยนะคะราคาของเขาค่ะพิเศษไปเลยช่วงนี้ 29,900 บาทเพราะว่าเพชรเม็ดกลางนะคุณผู้ชมขาย20สตางค์เลยไซส์นี้ราคานี้คุ้มค่ามากๆค่ะรหัสสินค้า120078แล้วก็มาคู่กันนะคะสำหรับต่างหูด้วยสำหรับต่างหูนะคะก็เป็นทองขาว 18K เหมือนกันประดับไปด้วยเพชรนะคะคุณน้ำหนักอยู่ที่70สตางค์เช่นเดียวกันค่ะกับราคาพิเศษช่วง32,000 บาทกับรหัสสินค้า120079ค่ะ
มากันที่อีกหนึ่งคอลเลกชันนะคะตัวนี้น่าจะเป็นต่างหูทอง 18K นะคะคุณผู้ชมค่ะประดับไปด้วยเพชรจงกรมแล้วก็สี่เหลี่ยมคางหมูนะคะราคาพิเศษช่วงนี้ 23,000 บาทกับรหัสสินค้า120074นะคะมากันที่จี้ด้วยสำหรับจี้นะคะน้ำหนักเพชรของเขาก็อยู่ที่50สตางค์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะกับรหัสสินค้า120073ราคาพิเศษช่วงนี้ค่ะ 22,000 บาทค่ะสำหรับไอเทมนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นเซอร์ไพรส์ที่นำมาฝากกัน2วงสุดท้ายราคาพิเศษไปเลยช่วงนี้ 46,600 บาทกับน้ำหนักเพชรอยู่ที่50สตางค์นั่นเองนะคะคูณกับตัวเรือนทั้งทอง 18K และทองขาว 18K รหัสสินค้า118406แล้วก็สำหรับอีก1ไอเทมนะคะรหัสสินค้า118403ราคาพิเศษช่วงนี้นะคะ 31,400 บาทค่ะกับสไตลิ่งนะคะที่เป็นทองขาวแล้วก็เป็นดีไซน์เป็นรูปหัวใจอีก1ไอเทมนะคะคุณผู้ชมขาเป็นงานการฝังแบบ invisible setting นะคะการฝังแบบนี้คุณผู้ชมหรูหราอลังการและราคาดี 48,000 บาทกับรหัสสินค้า120077ค่ะมากันที่อีกหนึ่งไอเทมนะคะเป็นสไตล์ปอกมีดแล้วก็ฝังเพชรตรงหน้าแหวนนะคะทั้งหมดคือ1กรัตนั่นเองราคาพิเศษช่วงนี้นะคะ 45,000 บาทกับรหัสสินค้า120076นะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของแบรนด์ Prime Star Diamond ค่ะ